บุ๋มปนัดดาปิดร้านข้าวแกงให้ประชาชนกินฟรีในวันเกิดของตนเองเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับบุ๋มปนัดดาวงศ์พุดีอดีตนางสาวไทยประจำปี2543นอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงทางด้านบุ๋มก็ยังทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าบุ๋มปนัดดาเปิดร้านขายข้าวแกงนางงาม10บาทโดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ธันวาคมซึ่งต้องบอกเลยว่าเปิดวันแรกก็มีบรรดาประชาชนแห่ไปอุดหนุนกันแน่นร้านเลยทีเดียวอีกทั้งทางด้านบุ๋มปนัดดาก็ยังลงหน้าร้านในวันที่เปิดขายวันแรกและต้องบอกเลยว่าบุ๋มปนัดดาปิดร้านข้าวแกงให้ประชาชนกินฟรีในวันเกิดของตนเองโดยทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของบุ๋มเลยเปิดร้านให้ทานข้าวแกงฟรีกันเลยจ้าคนมาแน่นร้านตั้งแต่เช้าแถวยาวไปถึงข้างนอกดีใจจังแฮชแท็กข้าวแกงนางงามแฮชแท็กรังสิตคลอง4ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ